ายได้มึงเป็นใครคะอีหมอของขวัญจะมาบอกว่ากูขายไม่ได้เป็นตำรวจแล้วคุณหมอของขวัญก็พูดแรงไปว่าพิมพ์ริพายเนี่ยจะขายทุกอย่างไม่ได้ขายได้แต่ว่าไม่รู้ทุกอย่างไงมาบอกให้รู้หน่อยรัดคิวมาเลยนะจ๊ะของขวัญคือเรื่องแรกก็ต้องบอกว่านักข่าวเอาไปลงเอาไปตีความที่คุณหมอท่านพิมพ์มาก็คือบอกว่าพิมพ์ไม่ได้ติดต่อไปอันนี้พิมพ์ติดต่อตั้งแต่วันแรกวันที่เกิดเหตุเลยคือคนอย่างกูเนี่ยไม่ติดต่อหมอติดต่อตั้งแต่วันแรกวันที่เกิดเหตุให้ทีมงานติดต่อไปในไลน์ในไลน์แอดแต่ว่าแอบปริ้นมานิดนึงคุณหมอท่านก็คงไม่ไว้ใจอ่ะแหละเพราะว่าท่านเจอมาเนอะว่าคนมาปลอมอะไรเงี้ยท่านก็บอกว่าไม่ให้ขอไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ต้องพูดหรอกแล้วก็ในอินบ็อกซ์ก็มีติดต่อไปสักพักนึงละหลายรอบเหมือนกันให้คุณหมอรบกวนคุณหมออาจจะยุ่งเนาะคุณหมอเช็คอินบ็อกซ์ให้พิมพ์หน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าพิมพ์ให้ทีมงานติดต่อไปตั้งแต่วันเกิดเหตุแล้วค่ะทั้งในไลน์เนาะในกรุ๊ปไลน์เนาะในกรุ๊ปไลน์ที่เป็นอีสคิวนะคะแล้วก็เป็นนะทางอินบ็อกซ์อันนี้ติดต่อคุณหมอหยกไปแล้วคือพิมพ์ไม่มีทางที่จะไม่ติดต่อไปอย่างแน่นอนนะคะติดต่อไปติดต่อไปแล้วนะคะแล้วก็รบกวนคุณหมอน่าจะยุ่งแล้วก็น่าจะแบบคนแชทเยอะอ่ะรบกวนคุณหมอตอบเปิดอ่านนิดนึงด้วยความเคารพคุณหมอแล้วก็ถ้าจะให้ขอโทษก็ขอโทษไปนู่นอ่ะยันตายอ่ะขอโทษจริงๆจะขอโทษยังไงขอโทษเขาก็เรื่องโอเคหายใช่ไหมก็โรคแพนิคชิบหายกลัวมากแล้วก็แบบเครียดมากก็ไม่ได้นึกถึงว่าจะต้องเซ็นเซอร์อันนี้ก็ความผิดอีกก็ขอโทษค่ะกดไม่ได้เลยกดจะดราม่าอีกขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะแล้วก็หมอของขวัญวันนี้ที่มีข่าวก็ติดต่อหมอของขวัญไปจริงๆเพราะว่ารู้สึกว่าคุณหมอของขวัญก็พูดแรงไปว่าพิมพ์ริพายเนี่ยจะขายทุกอย่างไม่ได้ขายได้แต่ว่าไม่รู้ทุกอย่างไงมาบอกให้รู้หน่อยรัดคิวมาเลยนะจ๊ะของขวัญเพื่อนรักเพื่อนช่วยเพื่อนถูกหรือเพื่อนฉันบอกอีกทีนึงว่าคือความที่ท่านไม่ได้อยู่เมืองไทยอ่ะเนาะคุณหมอโยกอ่ะก็เลยจะแบบสื่อสารยากนิดนึงแล้วก็พิมพ์ให้ทีมงานส่งข้อความไปในไลน์แล้วก็ในอินบ็อกซ์ซึ่งท่านไม่คือท่านไม่ได้ตอบอ่ะก็เลยแต่ติดต่ออยู่แล้วพิมพ์จะไม่ติดต่อได้ยังไงติดต่ออยู่แล้วแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ Facebook พิมพ์เองท่านก็เลยไม่เชื่อเนาะทีนี้เดี๋ยวจะให้ติดต่อมาอีกครั้งนึงทุกวันอ่ะให้ติดต่อเรื่อยๆทุกวันให้หมอหยกท่านเปิดแชทอ่านดูหน่อยเนาะขอบคุณมากค่ะส่วนหมอของขวัญก็คือจะมาบอกว่าพิมพ์ริพายขายทุกอย่างไม่ได้ในข้อความที่ท่านพูดอ่ะนะพิมพ์อ่านในบทดิ้งเฉยไม่ได้เข้าไปชมไลฟ์ท่านหรอกหมอของขวัญน่ะพิมพ์ก็จะบอกว่าพิมพ์นักธุรกิจอ่ะพิมพ์ก็ซื้อมาขายไปอ่ะพิมพ์คำนวณแล้วพิมพ์ขาดทุนได้การตลาดพิมพ์กำไรพิมพ์ได้เล็กน้อยพิมพ์กำไรมากอะไรเงี้ยพิมพ์ค่อยฉวยเอาอะไรเงี้ยมันเป็นแผนการตลาดของพิมพ์อ่ะพิมพ์ก็ทำธุรกิจอ่ะขายได้มึงเป็นใครคะอีหมอของขวัญจะมาบอกว่ากูขายไม่ได้เป็นตำรวจหรอใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าในเรื่องของวิชาชีพเนี่ยเถียงไม่ได้ต้องบอกว่ารัดคิวเข้ามาให้ความรู้ได้เลยค่ะจะยังไงขอบอกหมอของขวัญน่ารักพอไปคุยบอกหมอถ้าหนูทำไม่ถูกหมอมาแนะนำเลยไม่ต้องไปบอกใครนี่มาบอกกับหนูนี่ขอโทษนะถ้าอะไรผิดพลาดไปอ่ะทำให้แบบทำให้รู้สึกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยหนูขอโทษนะหมอว่างมานี่หน่อยมาจะเลี้ยงข้าวแล้วมาขอเจอตัวจริงหน่อย
ไรเงี้ยหมอของขวัญก็บอกว่าได้เลยเดี๋ยวนัดเจอกันก็วางกันไป